สดีนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในแกรี่มอดแบทเทิลกันอีกแล้วซึ่งวันนี้ค่ะเราจะจัดทีมตัวไหนมาไฟติ้งกันบ้างถ้าอย่างนั้นไปลุ้นกันเลยและทีมแรกก็ต้องเป็นฝ่ายไททันคาเมล่าแมนอัปเกรดอยู่แล้วนี่คือการล้มล้างระหว่างคาเมล่าแมนกับฮักบัสเตอร์โอ้ยตัวเบลเลอร์เลยนี่มันฮักบัสเตอร์นี่นะเอามารวมร่างกับคาเมล่าแมนตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะแถมติดปีกด้วยนะปีกของสตาร์ครีมนะเนี่ยขาบอกว่าตัวเนี้ยพลังยังโหดเลยนะแต่ยังไม่ถือว่าเป็นพลังที่โกงดูสิชุดเกราะของเขาเนี่ยเป็นชุดเกราะของฮัตบัตเตอร์ทั้งชุดเลยนะแถมค้อนของเขายังทรงพลังอีกต่างหากโอ้โหแล้วป้อมปืนมันหัวไหลถ้าท่านจะโกงมากดูเลยนะเหมือนจะเป็นปืนกลเลยนะเดี๋ยวเราจะลองให้เขาเนี่ยมาจัดการจะพวกหัวโถส้วมดูนะโอ้ยทุกจะไม่กี่ทีก็ตุยกันหมดแล้วอ่ะอันนี้คือมาเป็นหมูคณะนะก็ยังสู้ไม่ได้ดูดินี่แบบว่าจะพวกไทเลตยังไม่ได้ขยับตัวเลยนะเหมือนมันนั่งหลับไปเฉยๆล่ะตัวต่อไปก็คือ Empire Toilet จะ Empire Toilet เนี่ยมันมีความโหดแล้วก็ความโกงในตัวค่ะมีพลังหยุดเวลาได้ซึ่งพลังหยุดเวลาของมันเนี่ยจะทำให้คู่ต่อสู้นะคะไม่สามารถขยับตัวได้สตันไปชั่วขณะในระหว่างนั้นมันก็เข้าโจมตีทันทีแหละพลังของมันเนี่ยแสนโกงมากเลยไม่รู้ว่าจะมีใครสู้มันได้หรือเปล่าเพราะว่าเราลองให้ตัวอื่นมาสู้แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นเหล่าพวกดิวหรือว่าคาเมล่าหรือว่าสปีกเกอร์ก็ยังสู้พวกมันไม่ได้ก็เลยจะลองใช้เจ้าฮักบัตเตอร์คาเมล่าแมนเนี่ยลองเข้าสนามไปสู้ดูนะเฮ้ยแต่พี่เคนว่ามันสู้ได้อยู่นะนั่นไงเจอป้อมปืนใหญ่เป็นไงอ้าวค้างไปเลยแต่หยุดเวลาเข้าไปถึงกับสตันเลยโอ้โหงัดจังงังเลยมันชะงักไปแล้วอ่ะป้อมปืนไม่หมุนเลยอ่ะแล้วจะสู้ยังไงไหวอะเนี่ยพลังของมันยังโกงล่ะดูดิแต่เขามีค้อนนะเดี๋ยวเจอค้อนทุบหรอกนี่เดี๋ยวทุบเจอต่อยเป็นไงล่ะในขณะที่ไม่สามารถจะต่อสู้กับมันได้หรือตอบโต้มันได้เนี่ยมันก็ใช้เล็บวันซะโอ้โหพังหมดเลยโอ้ยชุดเกราะชำรุดมาแล้วเฮ้ยเจ้านี่มันโหดชะมัดเลยล่ะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนี่แพ้เหรอเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาคู่ต่อสู้ตัวไหนมาสู้กับมันดีนะเนี่ยไอ้อย่างนั้นมาเจอคู่ต่อไปดีกว่าเขาคือไททันทรัฟฟิกไลท์อัปเกรดตัวนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างไททันคาเมล่าแมนกับไททันทรัฟฟิกแมนดูสิที่หัวกำลังของเขาอ่ะทำมาจากสัญญาณไฟจราจรนะตั้งหลายอันเลยล่ะแล้วดูที่หูทั้งสองข้างของเขาดิเหมือนจะเป็นชิ้นส่วนหัวของคาเมล่าแมนเลยนะกระทันจะโหดอยู่แล้วเนี่ยมีพลังของทั้งสองร่างรวมร่างกันเลยเดี๋ยวต้องดูว่าสัญญาณไฟจราจรของเขาจะใช้ผลได้แค่ไหนต้องเจอกับไททันอัปเกรดแมนนัสซันโอ้โหเจ้าตัวนี้เหรอเฮ้ยนี่มันเอาชิ้นส่วนของซีนีมามันมาใส่นี่นะแถมมีแขนของซาวเวฟด้วยนะท่าทางพลังขึ้นเสียงเขาจะไม่ธรรมดาแขนของซาวเวฟเหรอมาดูซิว่าจะต่อกรกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวกันนะเหมือนลูกตาของเขาข้างนึงจะเหมือนไซบอร์กนั่นแหละนี่อย่าบอกนะว่ายิงเลเซอร์จากลูกตาได้ด้วยอ่ะเฮ้ยมันจะโกงเงินไหมวะอาจจะแค่เป็นโมเดลสวยๆก็ได้นะนี่ไงเฮ้ยมันมีบาเรียไอ้มีโลบาเรียด้วยเหรอโอ้โหยังโหดอ่ะงี้ก็ถือก็ดิเฮ้ยจะมาสู้ไททันทัฟฟิกแมนคาเมล่าเขาได้ยังไงล่ะเจอค้อนทุบโอ้โหไม่น่าเชื่อเขาบอกแล้วค้อนไม่ธรรมดาโดยเฉพาะสัญญาณไฟจราจรของเขาล่ะวิบวับวิบวับไม่รู้ว่าจะจอดจะวิ่งหรือว่าจะชะลอดีนะเอาล่ะเรามาดูคู่ต่อไปกันดีกว่าและคู่นี้ก็คือทีวีเมกาก็อดตัวนี้เขาบอกว่าเห็นท่าทางหน้าตารูปร่างลักษณะท่าทางของมันไม่น่าโกงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันโกงมากๆเลยนะหัวมันทำจากลำโพงและมันมีอาวุธเป็นใบเลื่อยไฟและเท้าก็ทำจากรองเท้าตีนตะขาบซะด้วยมาสู้กับเจ้าอีกาดัมทอยเลตอัปเกรดดูซิว่าต่างคนต่างอัปเกรดอ่ะให้จะเจ๋งกว่าใครนะเอ้แต่ถ้าอีกาดัมนี่มันโหดมากนะมันมีพลังสารพิษด้วยนะอ๋อมันยิงไฟกับสารพิษออกมาได้แต่ว่าอันนั้นยังไม่เจ๋งพอเขาขาบอกเลยว่าฝั่งของเขาเจ๋งกว่าเยอะเห็นอย่างเงี้ยพลังมันโกงมากเลยนะมาแล้วกระดึบทำไมเห็นมันเดินแบบเนี้ยมันสู้เก่งมากเลยนะโอ้ยเจอพ่นไฟใส่ก่อนเลยหืมไม่รุนแรงเฮ้ยแต่ทำอะไรเขาไม่ได้เลยดินี่ดูนะกระโดดเตะหมุนแล้วก็มีท่าฟันใบเลื่อยด้วยและมีท่าไม้ตายส่งคู่ต่อสู้ออกไปนอกโลกจักรวาลส่งไปสู่มิติมัลติเวิร์สเฮ้ยอย่างนี้ก็มีได้เหรอโอ้โหอะไรมันจะโคตรขนาดนั้นแน่แล้วใครจะไปสู้กับพี่แกได้เนี่ยโอ้ตุยยี่สลายล่างไปเหนือมันกับท่านอย่างนี้ต้องให้ไปสู้กับเอ็มพายเออร์ก็จะดีนะยังไม่เคยได้สู้กันแต่เดี๋ยวก็อาจจะได้เสื้อล่ะดูตัวเตี้ยๆป้อมๆแบบเนี้ยแต่ว่าท่าสู้เขาโหดมากเลยนะต่อไปก็จะเป็นคู่ของไททันเมกาคอสก็จะเป็นไททันคาเมล่าแมนเวอร์ชันพังชำรุดซึ่งเขาก็อัปเกรดค้อนมาใหม่ดูที่ค้อนของเขาสิค้อนของเขาเนี่ยทำจากพลังงานคอของไททันคาเมล่าแมนเลยนะแถมมีไอพ่นเทอร์โบคู่ด้วยนะนี่พยักหน้าให้ด้วยยังรออย่างเท่ดูดิ
เอ้ยแต่ว่านิ้วของเขามันยาวไปนะแล้วแต่เจ้าไททันสเกลิตันไฮบริดเนี่ยเป็นยังไงล่ะโอ้โหมือข้างนึงเหมือนกับว่ามันเอาอาวุธของไททันทีวีมันมาใส่น่ะแล้วดูแขนอีกข้างของมันคล้ายๆกับแขนของอัลตาพุตและตัวของมันเหมือนกับว่าจะมีหน้าจอทีวีแล้วก็มีพลังงานน้ำกรดอยู่ด้วยล่ะเอาแล้วอุ้ยต่างคนต่างพ่นไฟใส่มันพ่นน้ำกรดใส่เจ้าคาเมล่าแมนของเราเนี่ยก็ยิงพลังของคอคาเมล่าแมนออกไปสู้เอาไม่ถูกเลยว่าใครจะชนะเนี่ยตอนนี้เขาฟังกันอย่างเดียวละเอาแล้วจ้วงเลยคนละทีจ้วงเลยจ้วงเลยคนละทีคนละสอบลูกผู้ชายสอบซ้ายสอบขวาเอาไปแล้วคาเมล่าแมนเขาสู้ไม่ได้หรอเนี่ยไม่นะไม่วันนี้ทีมถอส้วมโหดของจริงไอ้เจ้าตัวนี้ก็โหดใช้แล้วนะเนี่ยอุ้ยถ้าแบบรวมทีมสู้ไม่น่าจะชนะง่ายๆนะและผู้ต่อไปก็คือเพราะกูแม่นสาวสวยของเรานี่แหละโมเดลที่เรารอคอยมาอยากได้ตัวนี้มานานแล้วเนาะในที่สุดก็มีให้โหลดสักทีนางก็แบบเป็นน้อยๆนะเอวบางล่างน้อยซะด้วยมาพร้อมกับปืนพูดใจด้วยนะมีความรู้สึกว่าน้องอาจจะแรงน้อยนะเราก็เลยเพิ่มจำนวนน้องเนี่ยหลายๆตัวเข้าไปน้องเพราะกูแม่นของเราเนี่ยเขามีปืนแห่งการเวลามาด้วยนะถ้าทางน้องเขาจะอารมณ์ดีชิวๆนะโอ้โหโหดเวอร์มากันเยอะขนาดนี้ใครจะไปสู้ได้โหดหรือเปล่าไม่รู้ต้องเจอกับ DJ Upgrade Toilet ขาบอกว่าแต่ตัวนี้มันโหดมากเลยนะมันมีลำโพงของ Cinema Man ด้วยอะโดก็แค่กับลำโพงขาเก้งก้างจะไปทำอะไรได้อะเดี๋ยวกันอย่าเพิ่งชะล่าใจไปเพราะว่ามันมีคล้ายๆกับคลื่นอะไรสักอย่างนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนให้บริเวณแถวเนี่ยกลายเป็นผับได้หมดเลยหรือเป็นคลับโอ้โหนั่นมันอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วปล่อยเสียงกระหึ่มใส่คู่ต่อสู้อันนี้ก็โกงเกินดูข้างบนดิมีไฟดิสโก้นี่นะราบคาบเลยดูพื้นสิแล้วใครจะไปเหลือดูดิหายไปกับเสียงเพลงให้อย่างนั้นเราจะต้องอัปเกรดคาร์บูมันของเราเนี่ยให้ตัวใหญ่ขึ้นและกลายเป็นทองคำโอ้โหสกินทองได้เหรอโอ้ยมันแวววาวเจอกับคาร์บูมันทองคำเนี่ยเป็นไงล่ะเอาบอกว่าตัวใหญ่อย่างเดียวนะแต่ว่าไม่รู้พลังของเขาอ่ะจะสวยหรือเปล่าด้านหน้ากับด้านหลังนี่แบบว่าเซ็กซี่มากเลยแหละมาสู้กับเจ้าแอตโรดิเรเตอร์ในโอ้โหตัวนี้มันจะมีพลังคล้ายๆกับพลังไฟฟ้าช็อตอะเนาะนี่มันเจ้าส้วมขาโหดในซีรีส์นี่นะแล้วถ้ามันได้ช็อตใครแล้วก็คนนั้นก็จะติดสตันเหมือนกับโดนไฟฟ้าช็อตอะนะโอ้โหวันนี้ไม่หยุดเวลาก็ติดสตันนะแต่ระหว่างนั้นมันก็จูดจอมซะเลยเขาบอกว่าแต่ตัวนี้ก็โหดไม่แพ้เจ้าเอ็มไพร์เลยนะเอาล่ะไปกันบ้านเฮ้ยตีไม่ถึงอ่ะดูดิอ้าวเฮ้ยพอโดนช็อตเสร็จอ่ะก็ตีไม่ถึงเลยอ่ะงานงอกกันไหมล่ะทำไงเนี่ยสงสารถ้าจะไปช่วยเนี่ยอ้าวช่วยไงเราต้องช่วยส่งไงว่าครับเนี่ยช่วยเสริมหน่อยเอาไปติดกันหน่อยโอ้โดนตีกันได้ทำไมแล้วอ่ะเฮ้ยขากูแม่งเขาก็พยายามสู้อยู่นะแต่เหมือนกับว่าเขาสู้ไม่ค่อยได้อ่ะอุ้ยมีหวังแพ้แน่ๆเลยสู้เขานี่เจอจระเข้ฟาดหางไงล่ะไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวรู้สึกเหมือนจะพลาดท่าเสียทีไงก็ไม่รู้น่าดิเฮ้ยลบหวังลบไม่ทันแล้วอย่าไปยอมแพ้นะคอร์กูแมนสู้เขาประชันชิดหน่อยโอ้โหไม่ทันแล้วโอ้ไม่แต่พวกนี้ประมาทไม่ได้แล้วแหละและตอนนี้เราก็จะเอาเหล่าพวกไททันคาเมล่าแมนมารวมทีมกันนะมาดูซิว่าจะสู้ฝั่งของเจ้าพวกไทเลตไหวหรือเปล่านี่แหละคือศึกชิชะตาแก้มือของทีมคาเมล่าแมนแต่เขาก็เตรียมพร้อมอยู่นะและอีกฝั่งนึงขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าพวกสกิบิตี้ไทเลตอัปเกรดมันอัปเกรดมาเต็มขั้นพลังงานของมันเนี่ยโหดชะมัดเลยล่ะอะโดเดี๋ยวก็เจอส่งไปมัลติเวิร์สหรอกแน่ความเก่งของมันก็โกงซะด้วยโอ้โหตุ้มตั้มระเบิดบุ้มบั้มโอ้ยมองใครนี่เนี่ยดูไม่ถูกเลยตอนนี้เขาแย่งกันสู้มากเลยล่ะลุมบอลกันน่าดูไม่รู้ว่าจะเชียร์ใครดีแต่ว่าที่แน่วันนี้คอกของเขาไม่น่าจะสู้ไหวหรอกเย่แล้วอ้อมดูดิตอนนี้เหลือแค่คอกูแม่งกับไททันคาเมล่าอัปเกรดแล้วอะทำไงอะทำไงเหรอก็ต้องไปตั้งชะตากรรมมาดิเขาทุกคนอย่าไปยอมแพ้เป็นชะตากรรมแล้วเอาไปแล้วเหลือคนเดียวแล้วโอ้โหไม่น่ารอดคอกูแม่นสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายนะยังไงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วดูจากรูปการตั้งแต่แรกนะล่ะโหดเกินวันนี้เจ้าพวกสกิวิตี้ไทเลตเนี่ยมายังโหดแบบอัปเกรดเลยแหละเรียกได้ว่าพวกเหล่าไททันเนี่ยแพ้รอบคาบจะต้องเอากลับไปคิดหนักกันเลยแหละโอเคจ้ะเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นแกรี่มอดแบทเทิลไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบแกรี่มอดแบทเทิลไฟติ้งแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย